ือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือ SMU Medical Book Days ครั้งที่19ในปีนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่6มีนาคมนะครับก็จัดต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษในช่วงบ่ายนะครับนั่นก็คือการเสวนาพูดคุยกันซึ่งวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เราได้เรียนเชิญวิทยากรนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ของเราและเด็กที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ work life balance นะครับของบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ก็เรียนเชิญหลายๆท่านนะครับที่อยู่บริเวณในงานนะครับใครที่กำลังจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ในบูธต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาในห้องพิพิธภัณฑ์ของเราได้หรือสักครู่หนึ่งเราจะได้มาแนะนำวิทยากรไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยเสวนาด้วยกันนะครับท่านใดที่มีคำถามก็อยากจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิทยากรของเราไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังมีโมเดอเรเตอร์นะครับที่จะมาดำเนินรายการโดยชมรมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำท่านวิทยากรของเราก่อนนะครับนักศึกษาแพทย์สุภชัยอมรกิติเจริญครับสวัสดีครับขอท่านปรบมือต้อนรับที่นี่นะครับแล้วก็โมเดอเรเตอร์ของเรานะครับนักศึกษาแพทย์บุญญาธรทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกัน work life balance นะครับท่านใดที่มีคำถามอยากจะสอบถามวิทยากรของเราหรือดูอยากร่วมแลกเปลี่ยนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมอบเวทีนี้ให้กับโมเดอเรเตอร์ของเราแล้วก็วิทยากรอีก1ท่านรวมเป็น2ท่านนะครับเรียนเชิญครับโอเคครับก็ผมบุญธรทวีศักดิ์ชื่อลิชี่นะฮะนี่ก็พี่โฟร์นะครับก็อยากจะเริ่มถามพี่โฟร์ด้วยคำถามแรกว่าทำไมพี่โฟร์ถึงสนใจมาทำพูดเรื่องหัวข้อนี้ครับผมอยากให้แนะนำตัวเบื้องต้นครับอ๋อครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังอีกรอบนะครับก็ผมชื่อนักศึกษาแพทย์สุภชัยอมรกิติเจริญนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ชั้นปีที่5ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ตามหัวข้อเลย work life balance คือวันนี้เป็นวันพุธบ่ายคือปกติแล้วเนี่ยทางมหาลัยเขาก็จะให้เป็นวันหยุดแต่ว่าคณะแพทย์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้หยุดแต่ตอนนี้โชคดีครับได้หยุดก็เลยคิดว่าไหนๆก็มีเวลาแล้วเราน่าจะพูดเรื่องนี้กันในคณะซะหน่อยเพราะจริงๆเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยก็เพื่อนๆก็พูดกันหมดว่าทำไมแบบแค่เป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็เรียนกันแบบไม่มีเวลาแล้วแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนแบบไปใช้ชีวิตแล้วยิ่งแบบพอเราจบไปใช่ไหมงานมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นยิ่งเป็นแบบอินเทิร์นใช้ทุนเรซิเดนต์อะไรเงี้ยงานยิ่งเยอะขึ้นตลอดเขาก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยก็สงสัยกันว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจะมีแบบเวลาชีวิตของเราจริงๆสักทีอะไรอย่างนี้เขาก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่แบบน่าสนใจครับก็เลยอยากจะพูดก็คือที่มาพูดเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นกรรมการของสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือสพง.คือตอนนี้เนี่ยสหภาพของเราก็เป็นสหภาพที่จัดตั้งมาประมาณปีนึงแล้วก็ไอตัวของสหภาพเนี่ยก็มีนโยบายหลักก็คือการทำให้ตัวบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเภสัชทันตะอะไรแบบเนี้ยได้มีเวลาในการใช้ชีวิตหรือมี work life balance ที่ดีครับผ่านการผลักดันโครงการล่าสุดของเราก็คือเป็นร่างกฎหมายเพื่อกำหนดเวลาการทำงานครับเหมือนกับอาชีพวิชาชีพในหลายๆอาชีพครับเช่นนักบินอะไรเงี้ยคือด้วยความที่อาชีพที่มันมีความตึงเครียดเยอะเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีเวลาในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันครับก็เป็นประมาณนี้พี่โฟร์พูดถึงเรื่อง work life balance แล้วใช่ไหมฮะก็อยากจะให้พี่โฟร์อธิบายเพิ่มได้ไหมว่ามันมีขั้นประมาณไหนต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าหรือต่อให้เราทำงานหนักเนี่ยแต่ว่าการจัดสรรนี้มันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องอัตวิสัยมากเกินไปหรือเปล่าเราจะหาเกณฑ์ร่วมกันตรงกลางได้ยังไงเป็นครับข้อเสนอละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเวลาพูดถึง work life balance เนี่ยมันมีอยู่2คำคำแรกคือ work ก็คือเราต้องทำงานอันนี้เป็นเหมือนสัจธรรมว่าเราแบบถ้าเราจะมีเงินเราก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือ life ก็คือเราจะทำงานอย่างเดียวทั้งวีทั้งวันก็ไม่ได้เราก็ต้องมีชีวิตด้วยแล้วคำถามก็คือว่าแล้วจุดไหนมันเป็นจุดที่พอดีใช่ไหมฮะคือจุดเนี้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าแบบคุณแบบบริหารเวลาไม่ดีเองหรือเปล่าคุณแบบโทษว่าแบบงานมันเยอะแล้วทั้งที่จริงๆแบบคุณใช้เวลาแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะถ้าเราไปดูสถิตินะเราพบว่าหลายๆอาชีพเนี่ยเวลาชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆน้องดิชี่คิดว่าปกติเนี่ยคนเราทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
40ไหมครับถ้าเกิดเป็นเกณฑ์กฎหมายแรงงานขั้นต่ำครับผมใช่คือค่าเฉลี่ยเนาะก็จะประมาณ40เพราะว่าเราคิดง่ายๆว่าวันนึงเนี่ยเราทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมแล้วสัปดาห์นึงเราทำงาน5วันก็8 5 40เนาะแต่ทีนี้ถ้าตามกฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยก็เขาให้ทำงานได้6วันต่อสัปดาห์ก็จะเป็น8คูณ6ก็เป็น48ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะอันนี้คือกฎหมายเลยถ้าบริษัทไหนจ้างงานที่เกินกว่านี้คือเกินกว่า48ชั่วโมงเกินกว่า8ชั่วโมงที่ทำงาน6วันเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายครับแต่ประเด็นก็คือแล้วทำไมหมอถึงทำงานมากกว่านั้นเยอะเลยน้องลิชี่เดาได้ไหมว่าหมอทำงานสัปดาห์หนึ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงหกสิบชั่วโมงประมาณนั้นไหมฮะอ๋อก็อันนี้หนึ่งสัปดาห์มีกี่ชั่วโมงเดาหนึ่งสัปดาห์มีก็คือ24 × 724 × 7ก็คือ168 168ชั่วโมงหมอทำงาน60ชั่วโมงอันนี้เป็นงานมองโลกแง่ดีเกินไป คือสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเก็บรวบรวมสถิติครั้งล่าสุดเนี่ยคือปีที่แล้วเนาะเดือนมิถุนาครับโดยกระทรวงสาธารณสุขคือตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องอินเทิร์นใช่ไหมก็คือแพทย์จบใหม่ใช้ทุนปีที่1ลาออกกันเยอะคือปกติแล้วเนี่ยแพทย์จบใหม่ปีนึงเนี่ย 2,700 คนโดยประมาณปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยลาออกไปเขาบอกว่าสถิติเนี่ยคือเกือบพันคนนะอันนี้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาซึ่งทำให้กระทรวงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่านี้นะแต่คือเขาบอกว่าด้วยความที่คนจะสรุปว่าก็คือตัวเลขที่คนหมอที่ไปอยู่ทำงานต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณพันนิดๆแหละคือหายไปเยอะมากหายไปเป็นพันจริงๆเขาก็เลยทำตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสำรวจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของหมอพวกนี้ซึ่งข้อสรุปเนี่ยเขาบอกว่ามีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยคือทำงานในเวลาแล้ว40ชั่วโมงแล้วก็ทำงานนอกเวลามากกว่าปกติไปอีก64ชั่วโมงก็หมายความว่าทำงานอย่างต่ำเนี่ยสัปดาห์ละ104ชั่วโมงแล้วแบบนี้จะได้นอนกี่ชั่วโมงล่ะครับโอ้โห เป็นคำถามที่ยากมากเอางี้คือเราอาจจะต้องเข้าใจการทำงานของแพทย์ก่อนในน้องๆในนี้แล้วก็คนผู้ฟังในนี้หลายๆคนนะก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วก็บางคนก็ยังเรียนอยู่ชั้นพีคลินิกก็ยังไม่เข้าใจว่าถ้าไปทำงานคลินิกจริงๆเนี่ยจะต้องทำงานยังไงบ้างเรามาเริ่มเดากันว่าปกติแล้วคิดว่าหมอเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันมากที่สุดกี่ชั่วโมง48ไหมครับผมเห็นสถิติปีที่แล้วเมเดย์อะไรอย่างเงี้ย48ก็คือสมมติทำงาน8โมงเช้าวันนี้ก็คือทำงานไปถึง8โมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำต่อไปอีกวันนี้คือวันอะไรนะวันนี้วันพุธ8โมงเช้าวันพฤหัสก็ทำงานต่อไปจนถึง8โมงเช้าวันศุกร์ก็หยุดงานได้กลับบ้านอันนี้ก็จริงก็มีอย่างนั้นจริงแต่ว่าอันนี้ก็คือจะต้องเป็นควงเวร2วันติดแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเวร1วันใช่ไหมก็คือสมมุติทำงานเริ่มงาน8โมงเช้าวันนี้ซึ่งจริงๆก็ต้องเร็วกว่านั้นเนาะอาจจะต้องมาลาวเช้าตั้งแต่7โมงแล้วก็ปกติก็จะลาวเย็นเสร็จตอนประมาณ5โมง6โมงถ้าไม่เยินมากใช่ไหมครับแล้วก็อยู่เวรนี่ก็อยู่ข้ามคืนก็คืออยู่ไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็คือพรุ่งนี้7โมงเช้าก็ลาวต่อหลังจากนั้นก็พรุ่งนี้ก็เลิกงานตอน6โมงเย็นเนาะก็คือหลังลาวเสร็จก็เท่ากับว่าก็จะอยู่ประมาณ24บวกกับอีก8ชั่วโมงใช่ไหมฮะหรืออีกประมาณ24บวก10ก็คือรวมแล้วก็จะเป็น32ถึง34ชั่วโมงเนี่ยที่จะต้องทำงานเป็นปกติซึ่งก็เราก็ไม่ได้อยู่แบบนี้ทุกวันแต่ว่าเราอยู่แบบวันเว้นวันเช่นวันนี้ก็คือวันพุธก็คืออยู่ถึงพรุ่งนี้วันพฤหัสเย็นเลิกงานวันศุกร์ก็ทำงานปกติถึงตอนเย็นปุ๊บได้กลับบ้านพอวันถึงวันเสาร์ก็เป็นวันอยู่เวรหมายความว่าก็ต้องอยู่ถึงวันอาทิตย์ตอนเย็นถึงจะได้กลับบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือแทบจะหาเวลาว่างกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ซึ่งก็จะสงสัยใช่ไหมเมื่อกี้แบบมีคำว่าเสาร์อาทิตย์แบบเฮ้ยเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดหรอซึ่งก็จริงๆไม่ได้หยุดคือเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาลาวเพราะว่าคนไข้ก็นอนอยู่ที่หอผู้ป่วยทุกวันใช่ไหมนอนอยู่ที่วอร์ดทุกวันก็ต้องมาลาวซึ่งไอการลาวมันก็คือถ้าคนปกติดีมันคงไม่นอนโรงพยาบาลเนาะคือแน่นอนว่ามันก็มีวอร์ดเวิร์กก็หมายความว่างานที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาทำอันนู้นอันนี้อันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่เวรเฝ้าก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าคำถามก็คือว่าเมื่อเรามีคนที่มันจะต้องทำงานแบบเยอะมากมายขนาดเนี้ยแล้วทำไมแบบว่าหมอมันถึงยังแบบต้องทำงานหนักหมายความว่างานมันก็เยอะใช่ไหมแล้วหมอทำไมมันถึงไม่พอทำไมเราไม่จัดสรรให้มันพอซึ่งคำตอบนั้นก็คือแบบเหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยน้องคิดว่าหมอทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่คน
20,000 คนไหมครับใกล้ใกล้เคียงแต่นี่คือหมอที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเนี่ยเลขวอถ้าน้องจบใหม่ปีนี้เนาะน้องจะได้เลขวอประมาณ 70,000 กว่าหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยมีหมอมาแล้วประมาณ 70,000 กว่าคนแต่ว่าใน 70,000 กว่าคนนี่ก็คือมีตายมีเกษียณมีอะไรไปด้วยนะเพราะฉะนั้นหมอที่แอคทีฟจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5-60,000 คนอันนี้ไม่นับหมอแบบคือนะใน 5-60,000 คนที่แอคทีฟก็มีหมอเสริมความงามหมออะไรที่มันไม่ได้มาทําแบบแพ็คทีสแล้วเนาะไม่ใช่งานที่แบบดูแลคนไข้โดยตรงใช่มั้ยฮะใช่แล้วถามว่าหมอจริงๆที่อยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่กี่คนสถิติของกระทรวงปีที่แล้วเนี่ยเดือน6อยู่ที่ประมาณ 24,000 ถึง 25,000 คน25,000 คนก็คือประมาณ 50% ของหมอทั้งหมดในประเทศพอจะบอกได้มั้ยครับว่าไอ้24,000 25,000 เนี่ยต้องดูแลคนไข้เฉลี่ยเท่าไหร่ครับคือพอพูดอย่างเงี้ยนะถ้าเฉลี่ยทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมันอาจจะดูถึงมันจะต่ำกว่ามาตรฐานโลกแต่อาจจะดูไม่น่าเกียดมากลองคิดว่ามาตรฐานโลกเนี่ยคนมีประชากร 1,000 คนควรมีหมอกี่คน1คนมั้ยฮะใช่มั้ยเป็น common sense ว่าแบบสัก 1,000 คนก็ควรจะมีหมอสักคนนึงเนาะแต่ประเทศไทยเนี่ยก็คือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็คือหมอ1คนเนี่ยต้องดูแลคน 2,000 คนอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคือสถิติเนี่ยมันเป็นสถิติที่ค่อนข้างหลอกลวงถามว่ากรุงเทพเนี่ยหมอ1คนต่อประชากร500คนใช่มั้ยในขณะที่บึงการหมอ1คนต่อประชากรประมาณ 3,500 เพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าแบบไม่ต้องเดาอะถ้าเราจับฉลากได้บึงการนะเยินยังไงก็เยินถ้าจะจับฉลากได้แบบรอบๆปริมณฑลอะไรเงี้ยมันมีความเยินก็จริงแต่ก็ไม่เยินเท่าเพราะฉะนั้นเราอยู่เชียงใหม่ใช่มั้ยกับเราอยู่เชียงรายแน่นอนเราอยากใช้ทุนที่ไหนก็ต้องเชียงใหม่เพราะว่าทรัพยากรทุกอย่างมีพร้อมกว่าจำนวนหมอมากกว่าจำนวนสมมติเราไปอยู่ฝางเราก็สามารถส่งต่อมาโรงพยาบาลที่มันมีขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปอยู่แบบเชียงรายอะไรเงี้ยสตาฟน้อยสตาฟหมายความว่าบุคลากรที่เป็นระดับอาจารย์แล้วก็คือคนที่จบแพทย์ใช้ทุนไปแล้วเนี่ยก็มีน้อยเราจะปรึกษาติดต่อส่งตัวก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายๆครั้งเราบ่นกันใช่ไหมว่าแบบโรงพยาบาลเนี่ยมันเยินมันไม่ใช่เป็นที่ดวงของเราแต่มันเป็นที่ระบบคือระบบมันทำมาแล้วว่าโรงพยาบาลเนี้ยงบอำเภอนี้มีประชากรเท่านี้มันไม่ได้สนใจด้วยซ้ำประชากรเท่าไหร่มันสนใจว่างบประมาณเท่านี้รายได้ของอำเภอนี้เท่านี้เพราะฉะนั้นก็มีหมอได้แค่เท่านี้คนแล้วยิ่งสมมติบางอำเภอที่มันไกลๆมากๆใช่ไหมแบบพบพระกว่าจะเข้าถึงตัวเมืองจังหวัดตากเนี้ยปาไป 2-3 ชั่วโมงถ้าเป็นแบบMI สโต๊กอะไรเงี้ยแทบไม่ต้องคิดโอกาสที่จะแบบเข้าถึงพวกหัตถการที่มันแบบจำเป็นเร่งด่วนทันโอกาสน้อยมากจากที่ฟังมาเนี่ยผมรู้สึกสงสัยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของอาชีพหมอหรือว่ามันเป็นระบบการจัดการสาธารณสุขของไทยที่มันไม่ค่อยเวิร์กคือมันก็เลยทำให้ผมกลับมาคิดต่อใช่ไหมฮะคือถ้าเราลองไปอ่านทฤษฎีของมาร์กแบบว่าด้วยทุนอะไรเงี้ยเราเอาเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยลงเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นสินค้าคือเปลี่ยนมันเอาเวลาไปผลิตมูลค่าแต่ว่าในฐานะที่ว่าแบบหลายคนเนี่ยมาเป็นหมอเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเมืองไทยเราจะไปทำอะไรอะจบมหาลัยไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานหรือเปล่าคือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเสียพลังชีวิตไปอ่ะเราเสียชีวิตไปกับงานที่ว่าแทนที่มันจะเป็นควรการสร้างสรรค์แต่เรากับกำลังไปเจอกับอะไรบางอย่างซึ่งมันคือความซวยอ่ะจริงจริงคือมันเป็นเหมือนกรอบที่มันปิดเรารอบด้านใช่ไหมคือแน่นอนมาตอนอยู่มัธยมเนี่ยเด็กมันก็ไม่รู้อะไรก็แบบหมอเป็นอาชีพที่มันคงเพราะว่าประเทศนี้มันก็มีไม่กี่อาชีพที่มันจะแบบมีความมั่นคงสูงอะไรเงี้ยหมอเป็นหนึ่งในนั้นแต่คำถามว่าไอ้คำว่ามั่นคงเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะมั่นคงคืออาจจะเรียนปีหนึ่งเสียสุขภาพจิตไปก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ประเด็นก็คือสมมติต่อให้คุณอยู่รอดได้จบ6ปีใช่ไหมก็แน่นอนมีระบบที่บังคับรอคุณอยู่ว่าคุณต้องใช้ทุนอีก3ปีซึ่งไอ้3ปีเนี้ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่เวรกี่วันแน่นอนตามกฎหมายแรงงานเนี่ยบอกว่าเราถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะทำ OT หรือเปล่าใช่ไหมคือเวลาล่วงเวลาเนี่ยนายจ้างไม่สามารถบังคับได้ว่าวันนี้คุณต้องอยู่ทำ OT ไม่มีแต่เป็นพอเป็นหมอเนี่ยเลือกไม่ได้เขาก็จะบังคับใช่ไหมบอกว่าคุณเป็นเด็กสุดเป็นแพทย์ใช้ทุนปีหนึ่งเขาแอสไซน์งานอะไรให้คุณทำเนี่ยคุณก็ต้องทำอะไรแบบนี้ถามว่าเราปฏิเสธได้ไหมมันก็คงมีคนที่กล้านะ
แต่คนแบบนั้นก็คงอยู่ได้ไม่นานในระบบหมายความว่าก็จะถูกส่งเวรส่งต่อบอกเล่าให้เขาเนี่ยถูกกำจัดออกไปอย่างเช่นเรื่องราวคลาสสิกใช่ไหมตั้งแต่50ปีที่แล้วหมอเมืองพร้าวอำเภอพร้าวใช่ไหมอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็คือมีหมอคนนึงจากกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่อำเภอพร้าวเป็นแพทย์ใช้ทุนอินเทอร์แล้วก็แบบก็พยายามมาแบบพัฒนาระบบสาธารณสุขคือสมัยนั้นมันก็มีพวกหมอเถื่อนหมอเถื่อนก็คือหมอชาวบ้านอะไรเงี้ยที่ไม่ได้จบการศึกษาเยอะหมอเมืองพร้าวเขาก็ไปพยายามจัดการว่าให้คนเนี่ยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันไปขัดใจไอ้ตัวของผู้มีอิทธิพลก็คือสมัยนั้นก็จะเป็นพวกตำรวจกับนายอำเภออะไรเงี้ยสุดท้ายเอาเรื่องเนี้ยเขาก็ส่งเวรส่งต่อไปจนถึงกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ไล่หมอคนนี้ออกแล้วหมอเมืองพร้าวก็ถูกไล่ออกจริงหมอเมืองพร้าวนี่เป็นไอดอลของหมอหม่องนะหมอหม่องก็คืออาจารย์รังสฤทธิ์ที่จะพูดวันพรุ่งนี้นะครับในอันป่ากับหมอหม่องครับนี่ครับก็จากที่ฟังพี่โฟร์พูดมาคือมันเหมือนมีประเด็นเรื่องของแบบความเป็นซีเนียริตี้ในระบบแพทย์ด้วยใช่ไหมคือมันซีเนียริตี้มันเป็นระบบที่มันต้องผ่านการบ่มเพาะกันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วเราควรจะต้องทำอะไรบ้างหรือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเราทำอะไรกับมันไม่ได้นอกจากต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตรงนี้อยู่ในวงแวดวงแพทย์อยู่จริงๆคือจริงๆก็ไปไกลจากหัวเรื่องพอสมควรแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคือเราจบไปเนี่ยพอเราอยู่ไปอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันยากมากเลยที่จะไปต่อรองกับใครใช่ไหมเพราะเราเป็นเด็กใหม่แล้วเขาก็จะมีแบบพวกพ้องอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไปต่อรองแบบขอเวรที่เป็นธรรมขอแค่10เวรต่อเดือนเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องพูดกันว่าด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่คุ้มครองตัวของหมออยู่แล้วถามว่าทำไมไม่คุ้มครองเพราะว่าพรบแรงงานพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีอยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นพรบที่คุ้มครองแรงงานเอกชนเขาไม่คุ้มครองแรงงานที่เป็นลูกจ้างของรัฐแล้วลูกจ้างของรัฐหรือข้าราชการที่อื่นเนี่ยมันไม่มีใครที่มันทำงานแบบ80 100ชั่วโมง120ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่มีวิชาอาชีพนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าหมอไม่รวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีกฎหมายมาคุ้มครองหมอได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปจนกว่าที่จะมีการรวมตัวกันในระดับหนึ่งก็แน่นอนนะสภาพของเราก็เป็นคำตอบสภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเราก็พยายามที่จะรับข้อร้องเรียนพวกนี้นะแล้วก็พยายามเก็บพวกสถิติต่างๆเพื่อไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็มีกรมแรงอะไรนะกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขว่าทำอย่างเงี้ยคือมันไม่ดีต่อทั้งสุขภาพของบุคลากรเองแล้วก็สุขภาพคนไข้ด้วยเพราะว่าได้รับการดูแลที่ไม่ดีด้วยซึ่งถ้ามันมีการรวมตัวที่ดีมากพอเนี่ยหลายๆประเทศทำให้เห็นเลยว่ากฎหมายที่สามารถกำหนดชั่วโมงแรงงานชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นไปได้จริงแล้วเขาก็ทำกันมาแบบนี้นะทั่วโลกนะฮะคือน่าจะมีไทยนี่แหละที่เป็นเราบอกว่าเราเป็นระบบสาธารณสุขที่ดีเป็นอันดับ5อันดับ6ของโลกใช่ไหมแต่เราเป็นประเทศที่น่าจะขูดรีดแรงงานของคนทำงานเนี่ยมากที่สุดและนะในกลุ่มประเทศที่มีระบบสาธารณสุขในระดับเนี้ยในพี่โฟร์ก็พูดถึงเรื่องแบบต่างประเทศแล้วใช่ไหมฮะก็อยากจะให้พี่โฟร์ลองเล่าตัวอย่างของการรวมตัวของแรงงานในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรมอย่างเช่นแบบผมก็เคยทันในเฮมาร์เก็ต1886ที่ว่าเขารวมตัวต่อสู้เรียกน้องใช่ไหมฮะแบบ8ชั่วโมงการนอน8ชั่วโมงการใช้ชีวิต8ชั่วโมงการทำงานอะไรแบบนี้ใช่พอจะเล่าเรื่องนี้แล้วอาจจะกลับโยงกลับไปที่ต่างประเทศว่าปัจจุบันเนี่ยการทุกของสภาพแรงงานต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเราทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆวันทำงานเนี่ยมันถึงมี5วันใช่ไหมทำไมมันถึงต้องทำงานจันทร์ถึงศุกร์และได้หยุดเสาร์อาทิตย์แน่นอนวันอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมาจากพระคัมภีร์นะเป็นวันที่แบบพระเจ้าสร้างโลก7วันแล้ววันอาทิตย์เนี่ยต้องเป็นวันหยุดเพื่อให้คนไปเข้าโบสถ์อะไรแบบนี้แต่ประเด็นก็คือทำไมถึงจะหยุดวันเสาร์คือมันไม่ได้อยู่ดีแบบลอยขึ้นมาแบบว่าเรารัฐบาลใจดีนายทุนใจดีเรามาหยุดวันเสาร์กันเถอะไม่ใช่ประเด็นเนี่ยมันก็คือเกิดจากการเรียกร้องของแรงงานคือแรงงานเนี่ยถ้าพูดถึงในอดีตเลยเนาะมันเป็นแบบเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำงานในไร่ในนามันก็จะมีแบบมันไม่ได้แบบรดน้ำทั้งวันเนี่ยรากเน่าตายไม่ใช่แบบนั้นมันก็จะมีเวลาหยุดพักในระหว่างวันอยู่แล้วแต่พอไปเข้าถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่สมมติว่าคุณมีหน้าที่ขันน็อตตัวที่10ของรถยนต์คุณก็ต้องขันน็อตตัวที่10อย่างนั้นอ่ะไป20ชั่วโมงจนกว่าแขนคุณจะพังไปก่อนเขาถึงจะให้คุณกินข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาทำต่ออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแรงงานในอดีตเนี่ยทำงานวันนึงเนี่ย16ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ใครๆก็ไม่แฮปปี้แต่ถามว่าแรงงานเนี่ยต่อรองอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแรงงานพวกนี้ก็คือเ
สมัยนั้นยังไม่มีชนชั้นกลางเนาะเป็นมีแต่ชนชั้นแรงงานคือแรงงานเนี่ยถูกผลักออกมาจากไร่จากนาปุ๊บก็ต้องไปหางานทำเพื่อไม่ให้ตัวเองตายเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะอยู่รอดเนี่ยก็คือต้องทำงานตามข้อกำหนดอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วเขาไม่มีสิ่งที่จะต่อรองได้สิ่งเดียวที่เขาทำตอนนั้นคือไปรวมตัวกันเขามีแคมเปญเขาบอกว่า8ชั่วโมงทำงานใช่ไหม8ชั่วโมงใช้ชีวิตและ8ชั่วโมงเนี่ยนอนพักผ่อนซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่า888ถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แน่นอนมันแบ่งง่ายดีใน24ชั่วโมงแบ่งอย่างละ3เพราะฉะนั้นเขาก็เรียกร้องกันสิ่งนี้มานานมากว่าคนเราไม่ควรทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันครับและประเด็นก็คือสิ่งนี้มันเรียกร้องกันมาตั้งแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่ยุคอาณานิคมสเปนอ่ะประมาณสักปี1500-1600อะไรเงี้ยแต่ว่ามาที่มันเรียกร้องกับข้อสำคัญจริงๆเนี่ยคือประมาณปลายปี1800ละคือประมาณปี1885-1886สมัยนั้นเนี่ยก็คือประมาณ140ปีที่แล้วเนี่ยมันมีแรงงานใช่ไหมในชิคาโกรัฐอิลลินอยเขาก็ประท้วงนายทุนกันบอกว่าเนี่ยคุณอ่ะไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้ชั่วโมงแบบคนงานเลยเขาจะกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลานอนก็ไม่พออะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็ประท้วงกันในชื่อของไอ้ขบวนไอ้ชื่อการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยชื่อว่าเฮมาร์เก็ตหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเฮมาร์เก็ตไลออดอะไรแบบนี้คือเหตุการณ์นั้นเนี่ยไอ้แรงงานเนี่ยก็รวมตัวกันประท้วงเรื่อง8ชั่วโมงแต่ปรากฏว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นคือนายทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้มันเกิดความรุนแรงใช่ไหมจะได้ปราบปรามม็อบแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยมันดันบานปลายก็เลยเป็นที่มาของไอ้วันที่1พฤษภาคมปีนั้นเนาะเป็นวันแรงงานสากลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแต่ว่ากว่าที่ไอ้กฎหมาย8ชั่วโมงจะรองรับเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะอีกเป็นหลาย10ปีเหมือนกันหลังจากนั้นหลายๆประเทศเนี่ยค่อยๆยอมรับกันขึ้นมาว่าให้แรงงานเนี่ยไม่ควรทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันครับส่วนไอ้กรณีของวันเสาร์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือคล้ายๆกันก็คือเขารู้สึกว่าการที่แรงงานทำงานหนักเนี่ยมันทำให้เหนื่อยล้าเปล่าๆมันไม่ได้ทำให้ผลิตภาพอ่ะดีขึ้นคือต่อให้ทำงาน5วันหรือ6วันเนี่ยก็ผลิตภาพเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโรงงานแรกที่เริ่มทำเนี่ยคือโรงงานของฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดที่ผลิตรถยนต์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเข้าสู่ยุคฟอร์ดอิซึมแล้วคือเป็นระบบไอ้ระบบสายพานในการผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาคนมาทำงาน6วัน5วันมันก็สามารถผลิตได้เท่ากันแรงงานเหนื่อยล้าก็สามารถพักผ่อนตรงนั้นได้ไหนๆก็เริ่มพูดถึงเรื่องฟอร์ดอิซึมแล้วฟอร์ดอิซึมนี่คือมันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของแรงงานฟรีแลนซ์อย่างเช่นที่พี่เฟิร์สชอบพูดใช่ไหมครับว่ามันคืออัศวินหอกเสรีการรับจ้างทำงานเป็นจ็อบเป็นกะทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าหมอมันเหนื่อยใช่ไหมฮะอยู่เวรกันหนักอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราใช้ระบบการแบบรับเป็นจ็อบในการอยู่เวรนี้เป็นยังไงการทำงานของหมอนอกจากที่แบบเราต้องอยู่เวรตามหน้าที่มันยังมีวิธีอื่นในการแก้ไขหรือว่าวิธีแบบฟรีแลนซ์ในอาชีพแพทย์มันจะเวิร์กหรือเปล่าประมาณนี้ครับหรือว่ามันยากเกินไปคือจริงๆหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีปัญหากับฟรีแลนซ์เนาะเพราะว่าคือฟรีแลนซ์เนี่ยปัญหาของมันคือการกดค่าแรงคือยิ่งมีคนแข่งขันเยอะอะไรเงี้ยสมมติเราเป็นฟรีแลนซ์รับวาดรูปอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าตลาดมันแบบแข่งขันโหดร้ายมากแต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับตลาดนี้เพราะว่าเรามีเป็นเอาพูดตามภาษาเศรษฐกิจสถาเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราเป็นสกิลเลเบอร์ที่ใครๆก็ต้องการแล้วค่าตอบแทนมันก็สูงเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยเราโอเคแต่ประเด็นก็คือหมอที่จบไปเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีระบบบังคับอยู่เวรมีระบบงานราชการระบบใช้ทุนที่มันต้องทำให้เราเนี่ยต้องอยู่กับตรงนั้นไปตลอดกับระบบการเทรนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นกะใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความพยายามเนาะที่จะทำให้ถ้าสมมติว่าเราอยู่กะดึกก็อยู่กะดึกไปทั้งเดือนเลยอะไรแบบเนี้ยเรามีความพยายามตรงนั้นอยู่เขาเรียกว่าเป็นเวรแบบระบบเวรแบบโฟร์ชิปซึ่งมีใช้แล้วนะในหลายๆประเทศนะประเทศที่นำเรื่องนี้ก็คืออเมริกาใช่ไหมคือในอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยเนาะมันหมอก็ทำงานหนักแล้วเรซิเดนต์ก็คือเป็นหมอฝึกหัดใช่ไหมหมอแพทย์เฉพาะทางฝึกหัดว่างั้นเถอะก็คือเป็นหมอที่เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วแล้วยิ่งไปทำงานแบบต่อเนื่องแบบสิบกว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยความผิดพลาดมันตามมาเยอะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สรุปกันว่าเพื่อความปลอดภัยของคนไข้จะต้องมีกฎหมายที่มากำหนดเวลาตรงนี้เขากำหนดกันว่าห้ามเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถามว่าจะทำไงให้มันได้สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราอยู่เวรแบบปกติอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็เกินอ่ะเขาก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาก็คือไอ้ float shift นี่แหละก็คือถ้าเดือนไหนเราอยู่เวรดึกก็อยู่เวรดึกไปเลยทั้งเดือนเวลากลางวันก็ไปนอนอะไรแบบนี้แล้ว
การจัดนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหรอฮะคือโอเคอย่างล่าสุดเราก็รู้ชัดเจนใช่ไหมว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบอยู่ติดต่อกันควบเวรออฟโฟชิปมันคือการแบ่งช่วงใช่ไหมพอแบ่งช่วงใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ต่อ2เวรต่อกันอะไรเงี้ยอย่างพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเวรชัดเจนเนาะใครอยู่เช้าก็เช้าบ่ายก็บ่ายแต่ไม่ต้องพูดถึงพยาบาลในไทยนะพยาบาลในไทยก็โดนบังคับควบเวรเยอะไม่ต่างกันแต่พยาบาลจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะว่าไม่มีใครควรทำงานเกิน8ชั่วโมงเพราะเมื่อไหร่เข้าชั่วโมงที่9เนี่ยเราแบบไม่ไหวอะเหนื่อยล้าแล้วแล้วยิ่งหมอต้องอยู่ควบเวรหมายความว่า16ชั่วโมงเนี่ยมันโอกาสการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยเยอะมันมีเรื่องนี้มันก็มีงานวิจัยนะในjournal แบบ New England อะไรเงี้ยก็พิสูจน์ชัดเจนครับว่าทันทีที่เราลดไอการควบเวรลงเนี่ยจากเมื่อก่อน16ชั่วโมงลดลงมาเหลือ8ชั่วโมงเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยลดลงไปหลาย 10% เลยก็หลังจากที่ว่าเราดูเรื่องระบบการควบเวรการทำงานเป็นกะแล้วหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะผมว่าเราต้องเริ่มกลับมาตรงจุดที่แบบเป็น work life balance ต่ออีกทีนึงคือแล้วถ้าแบบเรายังอยู่ในสภาพที่แบบเรียกว่ายังไงฮะสภาพแรงงานยังไม่ค่อยเข้มแข็งการที่เราเรียกว่ายังไงฮะแบบเราใช้ชีวิตเราได้เงินมาเราไปเที่ยวเวลาที่เราว่างอะไรเงี้ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าสำหรับการเป็นหมอคนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่พอตอบได้ไหมฮะอ๋อคือเรื่องนี้มันเป็นแบบคือต้องเข้าใจว่าค่านิยมหมอในไทยมันก็จะมีแบบนึงอะเนาะแบบที่เราเรียนในโรงเรียนแพทย์ใช่ไหมคือยิ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะบอกว่าหมอเป็นอาชีพที่แบบไม่ควรจะมาแบบคิดเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยตามคำพระราชบิดาเขาบอกว่าให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองแต่จริงๆมีอีกคำนึงของพระราชบิดานะที่ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าถ้าคุณเป็นหมอแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมที่จะเป็นมนุษย์ด้วยคือแน่นอนเนี่ยคนเรามันก็เป็นคนเนี่ยใช่ไหมหมอก็เป็นคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหมอที่มันเข้าใจแต่เรื่องโลกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าชีวิตของคนมันต้องดำเนินยังไงแล้วก็อยู่ยากอ่ะคุณก็จะคาดหวังคนอื่นว่าเนี่ยผมทำได้เท่านี้สมัยผมทำได้ร้อยชั่วโมงทำไมคุณทำได้แค่90เวลาอะไรอย่างเงี้ยที่กฎหมายแรงงานมาให้48อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความผิดพลาดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นค่านิยมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากและอย่างที่บอกว่าคนยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องพื้นฐานหมายความว่าแรงงานทั่วไปอ่ะคนทำงานทั่วไปใครๆเขาก็รู้กันเป็นปกติว่าทำงานวันละ8ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ทำไมที่เนี่ยมันต้องทำอะไรให้มันแปลกๆใช่ไหมที่เนี่ยคือแบบทำงานมากกว่า8ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเป็นสิ่งที่แบบย้อนแย้งมากซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาว่าแล้วเราจะรับมือกับไอ้ค่านิยมนี้ยังไงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของตัวคนไม่ใช่ปัญหาว่าแบบเราจัดการตัวเองไม่ดีแต่เป็นปัญหาระบบว่าคุณจัดเวลามาให้เรายังไงมากกว่าก็การจัดเวลานี้มันก็เหมือนกับปริมาณงานที่ทำใช่ไหมฮะแล้วแล้วระบบมันคิดงานยังไงในการจัดแจงงานให้แบบนักศึกษาแพทย์อินเทิร์นสตูดิเอนต์หรือว่าหมออะไรอย่างนี้แต่ละคนคือจริงๆระบบมันก็ เรียกว่าเหมือนจะเฉลี่ยแต่ก็ไม่เฉลี่ยคือจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราจบไปแล้วเนี่ยมีเลขวอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปออกตรวจใช่ไหมซึ่งคนไข้นี่มันมหาศาลเหมือนสนามรบคือแน่นอนว่าคนน้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรตรวจคนไข้กี่คนถ้าสมมติเป็นตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกใช่ไหมผมเห็นตัวเลขคร่าวๆว่า100คนหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือเป็นปริมาณที่เยอะมากเลยเนาะคือถ้าสมมติ100คนใช่ไหมคิดว่าเราควรตรวจคนไข้คนละกี่นาที78นาทีถ้าสมมติ7นาที100คูณ7ได้700นาทีหมายความว่าเราต้องตรวจอย่างต่ํา10เอ็ดชั่วโมงกว่าๆใช่ไหมเริ่มตรวจเช้าเสร็จสามทุ่มแล้วไหนเวลากินข้าวเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจริงไหมอันนี้คือจริงนะคือผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยที่ OPD ต่อหมอหนึ่งคนของไทยเนี่ยบางที่เนี่ยไปถึง100คนจริงๆแต่ว่าบางที่ก็จะไม่ได้หนักขนาดนั้นเช่นอาจจะ80ซึ่ง80ก็บ้าอยู่ดีแต่ถามว่ามาตรฐานของกระทรวงมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดว่าหมอหนึ่งคนเนี่ยควรที่จะตรวจคนไข้ที่ OPD เนี่ยต่อคนเนี่ย7นาทีเอ๊ะจริงๆมากกว่านั้นนะจริงๆ10กว่านาทีแต่ของไทยเนี่ยกำหนดไว้ที่7นาทีซึ่งต่อให้คิดคำนวณเป็น7นาทีแล้วเนี่ยถ้าเราก็จะสามารถนับได้ใช่ไหมว่าเดือนนึงเนี่ยมีคนไข้มาที่โรงพยาบาลกี่คนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการตรวจแล้วเราก็จะไปหารเฉลี่ยได้ว่าต้องใช้หมอทั้งหมดกี่คนซึ่งถ้าคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนหมออย่างขั้นต่ำของเราเนี่ยต้องมีหมออย่างน้อยประมาณ 30,000 กว่าคน
แต่ถามว่าจริงๆตอนนี้มันมีอยู่ 25,000 ใช่ไหมก็คือขาดแคลนไปเยอะเพราะฉะนั้นกระทรวงก็เลยบอกว่าอันนี้ยังไม่นับแบบจังหวัดที่มันขาดแคลนแบบดีเลทีไปนะแบบบึงกาฬอย่างเงี้ยนั่นคือแบบขาดแคลนมากแต่ก็คือไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนจะไม่พอแล้วแบบต่างประเทศเขามีปัญหาคล้ายๆแบบนี้ไหมฮะเวิร์กโหลดมากเกินไปอย่างเช่นพี่โฟร์พูดถึงเรื่องอเมริกาใช่ไหมแบบนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าแบบประเทศไทยเนี่ยมันใช้เป็นปัญหาที่มาจาก30บาทรักษาทุกโรคหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคไหมหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นที่มันรดิคอลกว่านี้ไปเลยหรือว่าไม่แต่โอเคเรื่องการผลิตหมอนะฮะที่พี่โฟร์ก็พูดนี่ก็เป็นเหมือนกับคำถามที่อยากให้ตอบก่อนเป็นคำถามก่อนหน้าแล้วกันที่แบบเราต้องผลิตหมอให้มันเยอะๆเยอะๆอย่างเดียวมันเพียงพอหรือเปล่าประมาณนี้ครับคือแน่นอนว่าหมอมันขาดผลิตหมอก็เป็นคำตอบนึงแต่ถามว่าทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดเพราะว่าเนี่ยผลิตมา 2,007 ลาออกไป900เหลือปีละ 1,800 เนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่คุ้มคือมันลาออกปีละ1ใน3อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าทำไงให้คนอยู่ก็คือมันมีหมอมากมายใช่ไหมคือหมอที่อยู่ในระบบเนี่ยมีแค่ 50% เองเรามีวิธีการมากมายที่ทำให้หมอเนี่ยกลับมาในระบบอีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการคือหมอถ้าเราสมมติเราไปใช้ทุนเนี่ยนะเราจะไปปีแรกน่าจะไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์ปีที่สองน่าจะไปอยู่รพช.ปีที่สองปีที่สามเนี่ยนะถามว่าหมอพอไปอยู่รพช.แล้วเนี่ยเขาจะอยากอยู่ต่อไหมไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ทุกคนอยากจะกลับมาเรียนต่อเพื่อมาเป็นสตาฟที่ศูนย์กลางที่โรงพยาบาลศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่ายิ่งเติมคนเท่าไหร่เนี่ยคนก็หนีกลับรั่วหมดรัฐบาลก็เลยมีโครงการแบบโอดอทก็คือไอโครงการแบบ1อำเภอ1ทุนอะไรแบบนี้ที่ทำให้แบบคนที่ได้ทุนเนี้ยก็ต้องไปใช้ทุนที่บ้านเกิดอย่างน้อย5ปีแต่ถามว่า5ปีจบแล้วเขาก็ไม่ทำต่ออยู่ดีใช่ไหมถือต่อให้เป็นบ้านของเขาเนาะแต่มันไม่มีโอกาสก้าวหน้าไม่มีอะไรที่มันพร้อมใช่ไหมฮะเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้แต่งบประมาณอะไรเงี้ยไม่มีความพร้อมก็ไม่มีใครอยากอยู่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของระบบเรื่องของสวัสดิการและหลายๆอย่างที่จะทำให้ตัวของบุคลากรเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่มีผลเยอะมากคือแล้วปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจาก30บาทรักษาทุกโรคทำให้เวิร์กอ๋อลืมตอบคำถามนี้คือจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของสิทธิประกันสุขภาพเนาะคือเป็นความหวังดีของสังคมที่เราต้องการให้แบบทุกคนน่ะได้รับการเข้าถึงสุขภาพที่ดีแต่ประเด็นก็คือมันก็มีบางคนเนี่ยบ่นว่าพอไอ้โครงการเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้ภาระงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถามว่าถ้าดูในระยะยาวแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันลดภาระงานนะเพราะว่าถ้าสมมติคนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็โรคมันก็ไม่ได้ลุกลามใช่ไหมมันก็สามารถที่จะรักษาได้แต่ต้นๆไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็สามารถที่จะรักษาใกล้บ้านได้เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าระบบนี้มันทำได้เวิร์กนะคือมันจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ระบบนี้ทำให้ภาระงานมากขึ้นหรือเปล่าไม่หรอกคือจริงๆยังไงคนอ่ะเขาก็ต้องเจ็บป่วยเท่าเดิมนั่นแหละคือต่อให้เราไม่มีระบบนี้คนมันก็ป่วยเหมือนกันแค่คนมันจะถูกทอดทิ้งมากขึ้นแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ต้องการเท่าเดิมภาระงานเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องทำเท่าเดิมหรือถ้ามีแล้วเนี่ยเราจะทำน้อยลงด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับคือที่เราหมอกันพูดกันว่างานมันเยอะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะหนีงานเราไม่ได้อยากจะหนีความรับผิดชอบเราต้องการรับผิดชอบชีวิตของคนแต่เรากลับรู้สึกว่าถ้าอยากให้เราสามารถทำหน้าที่ของดีๆกว่านี้มันควรมีการลดปริมาณงานใช่ใช่คือมันก็ต้องมีความสมเหตุสมผลกันนะอย่างที่บอกว่าเป็น work life balance ใช่ไหมคือหมอก็ต้องมีเวลาชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ8ชั่วโมงเนี่ยคุณจัดมายังไงก็ได้เอาให้หมอคนนึงแบบดูแลให้เต็มที่แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนอื่นมารับช่วงต่อไม่ใช่ส่งคนนึงไปเผชิญทุกอย่างอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่สแตนดาร์ดนะไม่ใช่การดูแลที่ดีคือเราจะไปดูแลดีได้ยังไงในเมื่อคนเราไม่พอแล้วผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับพี่คือหลังจากที่ผมฟังพี่เรื่องการใช้ทุนผมก็สงสัยว่าหรือปัญหาของคนที่เรียนหมออย่างเราเนี่ยปัญหาคือพอเรารู้สึกว่าเราเรียนหมอเสร็จปุ๊บเรากับไม่รู้จะเอาวิชาที่เราเรียนไปใช้ทำอะไรต่อด้วยหรือเปล่าคือรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเรียนแพทย์เพื่อเป็นแพทย์แต่เรากับไม่ได้รู้สิ่งที่นอกเหนือจากความเป็นแพทย์เราไม่ได้ออกจากสาขาวิชาที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เป็นปัญหาไหมคะใช่ใช่จริงอันนี้มันคือเป็นปัญหาแบบไม่ใช่แค่ในไทยนะก็คือเป็นหลายๆที่ว่าระบบแพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยมันมีข้อจำกัดว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะแล้วก็
จำนวนปีที่เรียนมันก็เยอะเพราะฉะนั้นพอจะเพิ่มบอกว่าให้หมอไปเรียนรู้สังคมเรียนรู้อย่างอื่นก็ไม่ยอมกันอีกบอกว่าแบบเวลามันก็ไม่พออยู่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะเพิ่มแบบเรื่องคอมเมดแฟมเมดให้หมอแบบดูแลเป็นโฮลิสติกแคร์ดูแลแบบทั้งไบโอไซโคโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเวิร์กไหมก็ไม่อะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีเวลาตรวจที่ OPD กี่นาทีแล้วก็จะไปดูแลแบบองค์รวมโฮลิสติกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องดูแลเป็นเฉพาะเป็นจุดๆเป็นสปอตว่าคุณมาเรื่องนี้มาด้วยเรื่องเหนื่อยอาหารเหนื่อยก็พอละจบกลับบ้านเราไม่ได้สนใจอะไรมากไปกว่านั้นเพราะเราไม่มีเวลาถามว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้แม้แต่คนในระดับนโยบายเนี่ยเราก็มีปัญหาคือหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจว่าถ้าสมมุติคนเนี่ยมันจะป่วยเนี่ยแล้วเขาต้องการอะไรคือเราบางทีเราก็ให้สิ่งนี้มันไม่ตรงกับความต้องการของเขาก็มีหลายอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างฮะอย่างเช่นแบบเอาง่ายๆนะคือการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องมีแบบค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากการนอนโรงพยาบาลนะสิทธิ์ในการดูแลทุกวันเนี่ยเขาถ้าสมมติว่าน้องป่วยแล้วน้องแบบต้องให้อาหารทางสายยางเนาะค่าอาหารทางสายยางเนี่ยก็คือเบิกไม่ได้นะต้องไปทำเองบดเองแล้วให้กันเองอะไรแบบนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะตอนนอนโรงพยาบาลซึ่งถามว่ามันครอบคลุมไหมก็แน่นอนไม่อยู่ละคนเราติดเตียงมันก็ต้องอยู่กันแบบยาวๆเนาะเราไม่มีอะไรที่จะโคเวอร์ตรงนั้นคือผมรู้สึกอย่างนี้จริงนะฮะว่าแบบพวก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยโอเคคือรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบมันทำให้หมอทำงานหนักขึ้นหรอกปัญหาคือจริงมันไม่ได้ครอบคลุมที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมพอเราจะไปเบิกจะไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าคนไข้ก็ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกนี่ก็ใช่มันมีเรื่องความเหลื่อมล้ำของสิทธิประกันสุขภาพไปหลายอย่างเนาะคือทุกวันนี้มันมีอยู่3สิทธิใช่ไหมคือมันมีบัตรทองก็คือ30บาทรักษาทุกโรคมีประกันสังคมแล้วก็มีเบิกตรงเราสามารถแบ่งเกรดได้เลยว่าคนไหนจะได้รับการบริการดีที่สุดแน่นอนเบิกตรงคือมันเป็น pay for service คือทำเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเบิกได้ไม่อั้นในขณะที่บัตรทองเนี่ยเป็นรายหัวเป็น capitation เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำหนดมาแล้วว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยในความดูแลเท่านี้คนก็ได้งบเท่านี้บาทในขณะที่ไอ้ประกันสังคมเนี่ยเป็นงบที่ต้องไปเบิกกับกองทุนขึ้นอยู่กับกองทุนจะกำหนดว่าให้เบิกอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยงานที่มันอะไรที่ว่าอะไรประกันสุขภาพที่ระบบที่มันจะเบิกยาได้แย่ที่สุดก็คือประกันสังคมคือหลายๆครั้งที่มันเบิกแบบตัวยาที่แบบมันเรียกว่าต่ำกว่าระดับอื่นอย่างชัดเจนเหมือนประกันสังคมล่าสุดก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งอะไรสักอย่างพี่โฟร์ได้ตามไหมอ๋อใช่ก็คือตอนนี้ก็เขาก็มีความพยายามเนาะที่บอร์ดประกันสังคมเนี่ยปกติจะจัดตั้งจาก3ส่วนก็คือรัฐบาลนายทุนแล้วก็ตัวลูกจ้างซึ่งก็แน่นอนว่าไอ้สองฝั่งนายทุนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้สิทธิสวัสดิการอะไรเยอะอยู่แล้วพยายามประหยัดงบฝั่งลูกจ้างนี่ก็พยายามเรียกร้องเพื่อให้ได้สวัสดิการใช่ไหมฝั่งรัฐบาลจะเหมือนจะเป็นคนกลางแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเขามีการเลือกตั้งว่าให้ลูกจ้างเนี่ยเลือกตั้งได้นายจ้างก็เลือกตั้งได้เหมือนกันนะก็คือให้เลือกตั้งบอร์ดของตัวเองได้แต่ปรากฏว่าก็พอเลือกไปเลือกมาก็ไอ้บอร์ดที่เลือกไปชุดใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทำงานสักทีก็เป็นปัญหาประมาณนี้ซึ่งหนึ่งในนโยบายของเขาก็คือการปรับปรุงเรื่องสิทธิประกันสุขภาพนี้เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการทำฟันอะไรเงี้ยทุกคนมันก็ต้องทำฟันทุกปีเขาก็จะพยายามเพิ่มสิทธิ์ตรงนี้อันนี้เท่าที่รู้มาโอเคครับก็หลังจากที่เราดูเรื่องงบประมาณอะไรเงี้ยเหมือนว่าพี่โฟนนี่พูดถึงเรื่องอันนี้ใช่ไหมฮะแบบเราไปตามโรงพยาบาลศูนย์อุปกรณ์ไม่พร้อมตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ work life balance ได้ไงมันทำให้ชีวิตการทำงานของหมอมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เกี่ยวแหละคือถ้าเครื่องมือมันไม่พร้อมจัดงานที่มันจะทำเวลาน้อยมันก็ใช้เวลามากคือแน่นอนแหละว่าทุกที่มันก็ต้องมีความต้องการอะไรอีกเยอะครับก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มเข้าสู่เซสชั่นใหญ่ข้อหนึ่งก็คือแบบแล้วรูปธรรมในการแก้ไขคือมีอะไรไหมฮะแบบดูตัวอย่างการสู้ของแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยอ๋อครับคือ work life balance เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากเนาะคือมันมีหมอในไทยนี่แหละที่เรียนจบหลายๆคนก็พยายามจะไปสอบยูสมายเพื่อให้ได้ไปเป็นหมอที่อเมริกาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นั่นน่ะคือ work life balance เนี่ยดีมากแล้วก็ค่าตอบแทนก็ดีคือหมอที่นั่นเนี่ยทำงานแค่80ชั่วโมงไม่เกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะนี่คือตอนต่อให้เทรนเรซิเดนต์อะไรก็ตามแต่ถามว่าในต่างประเทศอื่นน่ะมันก็มีที่ที่ดีกว่านั้นอีกน้อยกว่านั้นอีกอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยน้องคิดว่าหมอทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์60ชั่วโมงครับอ๋อ
60ชั่วโมงก็ยังเยอะไป คือหมอที่นั่นเนี่ยเขาบอกเขากำหนดเป็นมาตรฐานของทั่วทวีปเลยนะว่าจะให้ทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้คือมาตรฐานตั้งแต่เมื่อสักประมาณปี50คือสมัยก่อนเนี่ยจูเนียร์ด็อกเตอร์คือพวกอารมณ์หมออินเทิร์นบ้านเราเนี่ยก็ต้องทำงานเยอะทำงานหนักเป็นแบบ 70-80 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีคำสั่งเนี้ยมาเขาก็ค่อยๆที่จะลดระดับมาเริ่มจากหมออาวุโสก่อนทำงาน48ชั่วโมงสุดท้ายก็มาถึงจูเนียร์ด็อกเตอร์ทุกคนก็ทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับซึ่งถามว่ากว่าจะได้มาถึงขั้นเนี้ยแน่นอนนะมันเป็นการต่อสู้ของทั้งตัวบุคลากรทางการแพทย์เองแล้วก็ตัวของผู้ป่วยด้วยที่บอกว่าต้องการหมอที่มีการดูแลที่ดีมีการพักผ่อนที่เหมาะสมเพื่อมาดูแลเขาคือ common sense ที่เราเข้าใจกันว่าหมอทุกคนต้องสภาพเย็นเหมือนหมอไทยนี่คือผิดไม่ใช่คือจริงๆมีน้อยมากนะคือเรียกว่าไทยน่าจะเย็นที่สุดถามว่าประเทศอื่นแม้แต่แบบเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยที่เป็นเอเชียด้วยกันกับเราเนี่ยนะก็ไม่มีประเทศไหนที่จะต้องทำงานหนักแบบเป็นร้อยชั่วโมงเหมือนประเทศเนี่ยคือทุกที่เนี่ยเขาแทบจะมีกฎหมายกำหนดเหมือนกันหมดก็คือว่าไม่ให้เกิน72ถึง80ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ของไทยเนี่ยก็คือเรามีความพยายามที่จะทำเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไม่ออกมาเขาก็จะมีคำอ้างเดิมๆใช่ไหมคำอ้างของหมอทวีสินปีที่แล้วบอกว่าคือมีหมอเนี่ยที่ยังเอนจอยกับการทำงานเกินกว่าร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ถ้าเราไปกำหนดกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้หมอกลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีความสุขในการทำงาน นี่เป็นแบบโจ๊กตลกมากแล้วปรากฏว่าลูกหมอทวีสินเองใช่ไหมที่เป็นแพทย์อินเทิร์นก็คือก็ลาออกปีนั้นเลย ทวีสินนี้เขายังเป็นโฆษกอีกเหรอฮะตอนนี้เป็นรองปลัดละโหเป็นใหญ่เป็นโตหมอทวีสินก็ถ้าตอนที่คุยกับอาจารย์ปิ่นแก้วแล้วก็พูดถึงหมอท่านนั้นอยู่พี่โพน่าจะรู้นะท่านนั้นนี่ใครท่านไหนนะท่านนั้นนะครับไม่แน่ใจโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทำควรทำตอนนี้คือเราต้องจะตั้งสหภาพใช่มั้ยฮะแล้วพี่โฟร์ก็เสนอว่าแบบเราควรจะแบ่งเวรแบ่งเป็นช่วงๆให้ทุกคนขั้นต่ำสุดคือนอนให้พออ่าใช่คือขั้นต่ำสุดก็คือกินอาหาร3มื้อนอนหลับ8ชั่วโมงอันนี้เป็นขั้นต่ำที่ทุกคนแบบต้องการอยู่ละไม่มีอะไรหรูไปกว่านี้ละแล้วพูดถึงเรื่องแบบอาชีพที่มันต้องใช้สมาธิแล้วก็นอนไม่ค่อยพออย่างน้ำบินนะเขามีการจะตั้งสภาพหรืออะไรแบบประมาณนี้ไหมฮะแบบพี่โฟร์ลองคือจริงๆของนักบินไทยเนี่ยค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากสมาคมนักบินต่างประเทศคือของไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเป็นพรบมาเนาะแต่ว่าเป็นอยู่ในรูปของกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมนักบินว่ามันจะมีนักบินฝึกหัดนักบินแบบรุ่นใหญ่กัปตันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าจะใครมันก็เหนื่อยล้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีกฎกำหนดเลยว่าถ้าสมมติคุณบินมาเท่านี้ชั่วโมงคุณจะต้องพักอย่างน้อยเท่านี้ชั่วโมงแล้วถึงจะบินต่อได้ซึ่งแน่นอนว่าไฟบินแต่ละที่เนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าสมมติบินไกลมันก็ใช้เวลานานแต่เขาจะมีข้อกำหนดเลยว่าคุณจะต้องลงเวลาแบบเคร่งครัดคุณจะมาโกงเวลาไม่ได้เช่นบิน8โมงเช้าถึง2ทุ่มก็คือบินไป12ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องนอนพักอย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วถึงจะทำงานต่อได้อะไรแบบนี้แล้วจะต้องมีการกำหนดก็คือตัวของสายการบินที่เป็นคนจ้างเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลพวกที่เป็นการบันทึกเวลาการทำงานอย่างละเอียดเพื่อที่จะส่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแล้วเขาจะมีการมาตรวจสอบย้อนหลังว่าไอสายการบินของคุณเนี่ยได้ทำตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าเทียบกับของไทยก็คือต้องเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมต้นสังกัดที่จ้างหมอเนี่ยคือจะต้องให้หมอเนี่ยมาลงเวลางานเลยว่าเริ่มทำงานเท่านี้ออกงานเวลานี้แต่ถ้าสมมติว่าใครโกงเวลาเนี่ยเช่นแบบทำเท่านี้แต่พักไม่ถึงเนี่ยแล้วไปทำงานต่อเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายก็คือจะต้องผิดทั้งตัวของสถานประกอบการแล้วก็ผิดทั้งตัวของบุคลากรที่ฝ่าฝืนด้วยครับเป็นแบบนี้เขาคือมันก็มีเรื่องครับแล้วอย่างของไทยเอาหมอไทยเนี่ยฮะพี่ถ้าเกิดมีใครมาฝ่าฝืนเวลานอนของเรามีวิธีในการแบบสู้อะไรไหมหรือว่าเราต้องตามมีตามนั้นแล้วเขาบอกนี่คือหน้าที่ของหมอเราต้องทำไปอะไรเงี้ยใช่จริงๆของเราคือตอนนี้คือไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้าราชการคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยคุ้มครองหมดนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตัวของเอกชนใช่ไหมเมื่อก่อนมันอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเดียวกันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีคือมีแต่กำหนดขั้นต่ำว่าไม่เกิน35ชั่วโมงแต่ไม่มีกำหนดขั้นสูงฉะนั้นก็ทำไปเรื่อย
ล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นระบบแบบถ้าเราไปอยู่ที่ห่างไกลเราแน่นอนเราอาจจะเถียงตามกฎหมายได้ว่าเออคุณทำแบบเกินกว่าเหตุคือมันมีคือตั้งแต่ที่มันมีการประท้วงเรียกว่าอะไรร้องเรียนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมันก็เรื่องนี้ก็ไปถึงแพทยสภาแพทยสภาเนี่ยก็มีมติออกคำแนะนำออกมาว่าไม่ควรให้แพทย์จบใหม่เนี่ยทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงหลายๆที่เนาะไม่ว่าจะเป็นมหาลัยทุกมหาลัยอะศิริราชเชียงใหม่ก็ออกข้อกำหนดว่าห้ามนักศึกษาของมหาลัยเนี่ยทำงานหรืออยู่เวรปฏิบัติเวรนอกเวลาราชการเนี่ยเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถามว่าไอ้ตัวข้อแนะนำตัวเนี้ยมีผลทางกฎหมายไหมไม่มีอ๋อมันแค่ข้อแนะนำเฉยๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปสมมติมีลงคืออย่างที่บอกกระทรวงเนี่ยก็เก็บข้อมูลมาแล้วว่ามันมีหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยหลายสิบโรงพยาบาลเลยที่มันปฏิบัติงานเกิน80ชั่วโมงเนี่ยแต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ก็คือมันก็ฝ่าฝืนข้อแนะนำทั้งนั้นและตัวกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะปรับหรือจะทำแบบว่าเรียกไปสอบตรวจสอบอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือปล่อยให้มีอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเราก็คงมีแต่หวังพึ่งสภาพแรงงานใช่ไหมครับใช่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสภาพคือถามว่าคือในไทยเนาะสภาพมันไม่ค่อยบูมคือแรงงานไทยนี่มีอยู่40ล้านคนใช่ไหมแต่ถามว่าคนที่อยู่ในสภาพจริงๆนะมีไม่ถึง 400,000 คือมีไม่ถึง 1% หรือตอนนี้อาจจะประมาณ 400,000 กว่าเกิน 1% มาหน่อยนึงแต่ว่าประเด็นก็คือในต่างประเทศเนี่ยที่สภาพมีอำนาจมากๆเนี่ยคือลูกจ้างเขาเนี่ยอยู่ในระบบสภาพหมดอย่างในสแกนดิเนเวียเนี่ยคืออัตราแบบ 70-80%ก็คือที่อยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์จากการอยู่สหภาพมากคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่มีการกำหนดพวกค่าแรงขั้นต่ำเนาะแต่ว่าตัวค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคือสมาคมสหภาพนั้นๆเนี่ยไปต่อรองกับไปตั้งราคากันเองเลยเอาง่ายๆคือต่อรองกับนายจ้างตั้งกันเองเลยเช่นว่าสมมติเราเป็นสหภาพนักวาดรูปนะแล้วก็กำหนดเลยว่าถ้าใช้แรงงานของเราเนี่ยอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องได้ 1,000 บาทอะไรแบบนี้ก็คือกำหนดมาเลยถ้างานชิ้นไหนทำงาน10ชั่วโมงก็คืองานชิ้นนั้นอย่างต่ำเนี่ยก็ต้อง 10,000 บาทต่อชิ้นจะไม่มีการมากดราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไอ้ต่างประเทศเนี่ยตัวของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขากำหนดกันแบบนี้แต่ว่าสหภาพในหลายๆที่เนี่ยอย่างของเกาหลีเนี่ยก็มีสหภาพที่เข้มแข็งมากเนาะก็คือตัวของทุกวันนี้ตอนนี้มันมีสหภาพที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมก็คือรวมทั้งเทคนิคทันตะเภสัชอะไรเงี้ยรวมเข้าด้วยกันของที่เกาหลีซึ่งตัวสหภาพเนี่ยก็มีหน้าที่คล้ายๆกันของกระเพาะที่อื่นก็คือทำการต่อรองเลยว่าชั่วโมงทำงานของเราเนี่ยเยอะเกินไปนะเวลาพักเราไม่มีนะเรามีแบบความไม่ปลอดภัยที่ทำงานใช่ไหมเช่นบางทีเราไปตรวจโควิดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเวลาการทำงานก็ไม่พอใช่ไหมทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ดีพูดผิดเวลาพักผ่อนไม่ยังพออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถทำการเรียกร้องได้เลยในนามสหภาพเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องประท้วงกันในระดับโรงพยาบาลแต่ว่าสหภาพเนี่ยจะบอกเลยว่าโรงพยาบาลเนี้ยร้องเรียนมาแล้วในสหภาพเนี่ยจะไปจัดการให้เลยว่าโรงพยาบาลนี้นะมีปัญหาเขาจะไปคุยกับไอ้ตัวผู้กำหนดนโยบายว่าคุณน่ะต้องไปตรวจสอบหรือจัดการเรื่องนี้แล้วพี่โฟสเตรียมเกี่ยวกับการต่อสู้ของสหภาพในหลายๆประเทศมาไหมครับเพราะผมอยากทราบว่าอยากให้พี่ช่วยแชร์ให้แบบผู้ชมฟังหน่อยครับครับก็จริงๆก็มีตัวอย่างที่ค่อนข้างหลากหลายครับอย่างที่ก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเนาะในสหภาพของอเมริกาเนี่ยก็คืออย่างไอการกำหนดกฎหมาย80ชั่วโมงเนี่ยก็คือเกิดจากสหภาพในตอนนั้นหรือแม้แต่ในต่างประเทศก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยก็คือเป็นสหภาพหมอที่เพิ่งจริงๆก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีกฎหมายกำหนดมาเมื่อไม่ถึง10ปีเนี่ยก็คือเกิดจากการทำงานของสหภาพเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามในรายละเอียดจริงๆเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปคือในระดับนโยบายเนี่ยโดยสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเรียกว่าต้องไปจัดการกับรัฐบาลเพื่อให้ออกกฎหมายมาให้ได้ซึ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกดดันคือเรียกว่าถ้าสหภาพไหนที่มีจำนวนบุคลากรในสหภาพเยอะเนี่ยก็จะสามารถมีแรงเรียกร้องในการกดดันได้ครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าประเด็นที่ผมอยากพูดคุยกับพี่โฟร์ก็น่าจะเรื่องสุดท้ายก็เรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของสหภาพแพทย์กับกระบวนการแรงงานอื่นๆทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบผมจำไม่ได้นะว่าประมาณปีที่แล้วมั้งเราก็มีพีมูฟหรืออะไรพวกนี้ที่เขาเพิ่งต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับการรับประกันราคาสินค้าเกษตรใช่ไหมฮะรู้สึกว่าจะทำยังไงไม่ให้หมอรู้สึกว่าตัวเองเป็นแรงงานอะให้หมอรู้สึกว่าตัวเองไม่ต่างจากสภาพแรงงานตัวเองไม่ต่างจากชาวนาชาวไร่ตัวเองไม่ต่างจากสภาพแรงงานบาริสต้าหรืออะไรประมาณนี้ฮะอ๋อคือดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนคือเราเป็นคนทำงานแล้วทุกคนก็แบบ
ก็ต้องทำงานเนาะคือเรากับเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอยู่แล้วในแง่นี้แต่ประเด็นก็คือถามว่าเราทำไงให้เราแบบเข้าใจกันอันดับแรกก็คือเหมือนว่าเรามีปัญหาที่มันร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาว่าเวลาทำงานเนี่ยมันเยอะเกินไปจนไม่มีเวลาชีวิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานกองถ่ายใช่ไหมทำงานแบบเป็นสิบชั่วโมงหมอก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคือไอตัวกฎหมายพรบแรงงานฉบับล่าสุดที่ยื่นเข้าไปในสภากำลังจะยื่นเนาะคือของก้าวไกลที่บอกว่าจะให้กำหนดให้เวลาทำงานเนี่ยไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนี้สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้รวมหมอก็จริงเพราะว่าหมอเป็นข้าราชการเนาะแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจร่วมกันตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะผลักดันไปด้วยกันได้คือสมมติว่าหมอจะเรียกร้องว่าให้หมอเราเนี่ยทำงานไม่เกิน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์สาภาพอื่นหรือคนทำงานสาขาชีพอื่นๆเนี่ยเขาก็เห็นใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราเหมือนกันครับคือเราต้องมีความเข้าใจกับคนอื่นใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ต่างอะไรกันเลยใช่คือเราต้องเข้าใจเรียกง่ายๆว่าเป็นหัวอกคนทำงานด้วยกันเรียกว่าคนทำงานก็ต้องการอะไรทุกๆอย่างเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเวลาพักที่เหมาะสมค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเวลาทำงานที่ดีอะไรแบบนี้ครับก็ตอนนี้ก็อยากถามพี่โฟร์ฮะว่าตอนนี้มีประเด็นอะไรอยากพูดอีกไหมครับก็จริงๆที่พูดมาตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะงงว่าวันนี้ผมพูดเรื่องอะไรนะwork life balance แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะไม่ได้พูดถึงแบบ life code ว่าแบบคุณจะต้องจัดสรรเวลาชีวิตแบบนี้นะคุณมีเวลานอนอยู่4ชั่วโมงคุณจะนอนยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรเงี้ยนอน4ชั่วโมงให้เท่ากับนอน8ชั่วโมงอันนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยหรือกูจะกินข้าวมื้อเดียวยังไงให้อิ่มเหมือนกิน3มื้ออะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือเราจะบอกว่าถ้าคุณไม่จัดการกับไอ้เรื่อง work ให้มันดีเนี่ย life กับ balance คุณเนี่ยไม่ตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องพูดถึงสิ่งที่มันข้อเรียกร้องให้มันเป็นไปได้มากที่สุดก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยในคนทำงานด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีอะไรเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะรวมตัวกันได้เพื่อเรียกร้องในข้อเสนอที่ทุกอย่างเป็นเบสิกเป็นเบสิกของทุกอาชีพว่าทำงานอะไรนะ8ชั่วโมงพัก2วันอะไรเงี้ยเวลาพักอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ที่คุณต้องมาลาเงี้ยจริงๆแล้วคุณต้องได้ OT ใช่ไหมค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาวันหยุดตามกฎหมายกำหนดว่า3เท่าของค่าแรงปกติใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่เราจะต้องมาเรียกร้องหรือว่าพูดคุยเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังเนาะแล้วก็การเสนอกฎหมายเพื่อให้มีการคุ้มครองอาชีพเนี่ยคือเราอ่ะมีพรบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช่ไหมคือเป็นพรบที่กำหนดว่าเราต้องทำอันนู้นอันนี้แต่ไม่มีพรบไหนเลยที่บอกว่าเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ว่าเราเป็นถึงวิชาชีพแล้วที่มีการกำหนดสอบใบประกอบขั้นตอน1 2 3ยากลำบากเนี่ยแล้วเราจะมีอะไรมาคุ้มครองเราไม่ได้เลยก็ต้องมีบ้างครับไม่ใช่มีบ้างต้องมีที่มันจริงจังเป็นรูปธรรมด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่วิชาชีพแพทย์เนาะก็คือทุกวิชาชีพรวมถึงบางอันที่ไม่ใช่วิชาชีพด้วยอย่างเช่นเวนเปหรือผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ยก็ต้องมีการคุ้มครองตรงนี้ที่เหมาะสมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้นะมันก็ส่งผลกระทบไปถึงคนไข้การดูแลก็ไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวของผู้ทำงานเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขก็มีการทะเลาะเบาะแว้งมีความหงุดหงิดในการทำการบริการก็ไม่มีประสิทธิภาพครับแล้วตอนนี้คือสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานคือมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมนอกจากแบบเรื่องการลดชั่วโมงไหมฮะอ๋อตอนนี้เรามีทำอะไรบ้างใช่ไหมคือตอนนี้คือสหภาพของเราเนี่ยก็เกิดมาได้ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วคือแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังคนก็ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของแพทย์ใช้ทุนอย่างที่บอกไปว่าพอเราจบไปแล้วเราถูกแบบกดดันถูกผู้ใหญ่รังแกอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะไปฟ้องใครแล้วเราก็ฟ้องใครไม่ได้ใช่ไหมยิ่งไปฟ้องก็เหมือนว่าจะยิ่งถูกกันแกล้งมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาต้องส่งเวรส่งอะไรต่อกันแต่พอเรามีสาภาพตรงเนี้ยเราเก็บทุกอย่างเป็นความลับแล้วเราดำเนินการในนามสาภาพเราจะไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนร้องเรียนมาแต่เราจะบอกว่ามีคนร้องเรียนมาในสถานพยาบาลของคุณว่าของไอ้ที่ทำงานของคุณเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะไปจัดการซึ่งเรื่องเนี้ยพอมันมีคนกลางใช่ไหมการที่เขาจะไปรังแกลูกจ้างไล่ออกหรือแบบสั่งพักงานอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เราจะมีการไปตรวจสอบจริงเลยว่าเวลาทำงานเท่าไหร่คุณกลั่นแกล้งจริงไหมคุณใช้อิริยาบถไม่เหมาะสมกับผู้ร่วมงานจริงหรือเปล่าตรงเนี้ยครับซึ่งก็ตรงนี้เราก็ได้ทำไปหลายเหตุการณ์เนาะอย่างล่าสุดปีที่แล้วก็คือเรื่องที่โรงพยาบาลบางละมุงชลบุรีเนาะที่มีเรื่องของผู้บริหารที่เรียกว่าประพฤติไม่เหมาะสมเรียกว่าเหมือน abuse รังแกผู้น้อยอะไรแบบเนี้ยครับหรือแม้แต่เรื่องชั่วโมงการทำงานหลายๆที่ก็คือตอนนี้เราก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเวลาตอกบัตรเนี่ยมันไม่ได้บอกเวลาทำงานที่เป็นจริงอ่ะคือเราอาจจะตอกกี่โมง
แต่ทำงานเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นหรือบางทีเรามีถูกโทรตามให้ไปดูทั้งที่มันไม่ใช่เวรของเราอะไรเงี้ยเออนี่ก็มีที่ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้เหมือนกันครับแล้วก็แน่นอนประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของผ่านผักดันกฎหมายตอนนี้ก็ผักดันไปได้ค่อนข้างไกลละเออคือเตรียมที่จะเสนอเข้าครม.ในอีกไม่ช้าแต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องผ่านในสภาลงมติเห็นชอบนี่ก่อนเขาก็เตรียมติดตามได้ในเพจใช่ไหมไม่น่าจะน่าจะไม่นานนี้ครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือการเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะคือรัฐบาลเนี่ยดองพรบไว้เยอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะผลักดันไปได้ถึงตอนไหนจะทันสมัยนี้ไหมครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนคอนเซิร์นนะแพทย์จบใหม่ทุกคนมีปัญหาหมดแล้วก็แพทย์จบใหม่ปีนี้ก็มีอัตราส่วนว่าที่จะลาออกเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกทุกเรื่อยๆทุกปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเองเขาก็ต้องการที่จะลดแรงเสียดทานตรงนี้อยู่แล้วครับก็คิดว่าต่อให้พรบไม่ผ่านเนี่ยสุดท้ายกระทรวงน่าจะออกกฎกระทรวงอะไรสักอย่างมาเพื่อที่จะควบคุมให้มันดีขึ้นแต่ถึงอาจจะไม่ได้ตรงใจเรา 100% นะแต่คิดว่ามีแนวโน้มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นครับก็คือสภาพแพทย์ปฏิบัติงานคือจะเป็นการทำข่าวใช่ไหมฮะทำข่าวเรื่องที่รู้สึกว่าเราพูดกันเนี่ยในโรงพยาบาลแล้วถ้าเราไม่ได้มีสภาพเราก็จะเป็นแค่หมอคนหนึ่งที่ลาออกไปจากระบบแต่พอมีสภาพปุ๊บข่าวปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันคือปัญหาของคนร่วมกันในสังคมอ่ะถ้าเกิดว่าหมอลาออกแล้วใครจะรักษาคนสักคนก็จะเป็นเรื่องคนป่วยไข้ใช่ไหมครับแล้วเออหน้าอีกหน้าที่หนึ่งคือการจัดตั้งคืออย่างน้อยสุดแล้วเนี่ยคือต่อให้ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่รู้พี่โฟร์คิดเหมือนผมไหมนะคือต่อให้เราไม่ได้มีพรบอะไรที่มันออกมาแบบเข้มข้นแข็งขันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่ามีสมาชิกหรือว่ามีการกระบอกเสียงของผู้ที่ทำงานจริงอ่ะผมแค่นึกว่าหมอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่ได้เป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อยที่พร้อมให้ใครมาจิกหัวใช้งานพร้อมให้โดนกลั่นแกล้งได้เสมอที่บอกว่ามันต้องมีการคุ้มครองในคนทำงานทุกคนแหละแน่นอนว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาที่ตัวเองต้องพบเจอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครสภาพเนี่ยเป็นคือพูดง่ายๆนะคือเป็นหน่วยงานที่เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับลูกจ้างเพราะว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยการจ้างงานเนี่ยคือนายจ้างหรือสถานพยาบาลที่เป็นคนจ้างเราเนี่ยหรือกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีอำนาจเหนือเราอยู่แล้วเขาสามารถที่จะใช้งานเราอย่างไรก็ได้อยู่แล้วเขาจะทำให้เราแบบบังคับขายเวรเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีสภาพตัวเนี้ยเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีหน่วยงานที่พร้อมที่จะสู้เพื่อตัวของคนทำงานจริงๆเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นทั้งตัวกลางในการไกล่เกลี่ยต่อรองทุกอย่างซึ่งสภาพเอกชนทุกที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแรงงานสิ่งทอสภาพตัวของแรงงานรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์เนาะก็มีหน่วยงานตรงนี้หมดและเขาก็มีประสิทธิภาพในการจัดการจริงเนาะคือเมื่อไหร่ที่มีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยเขาสามารถที่จะยื่นเรื่องไปที่กระทรวงแรงงานได้เลยแล้วบอกว่าให้แรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยมาระงับข้อพิพาทแรงงานตรงนี้หมายความว่าตัวของสภาพเนี่ยจะไปเป็นคนไกล่เกลี่ยเลยว่านายจ้างคุณว่าไงลูกจ้างว่ายังไงปัญหามีจริงไหมจะต้องหาทางออกยังไงลงโทษยังไงครับแล้วก็จะไม่มีการที่จะว่านายจ้างมาลงโทษลูกจ้างฝ่ายเดียวครับแต่ว่าของสหภาพแพทย์เนี่ยยังทำขนาดนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่สหภาพที่ถูกรับรองตามกฎหมายหมายความว่าตัวสหภาพเนี่ยตั้งได้ตามกฎหมายก็จริงคือไม่มีรัฐธรรมนูญมาห้ามว่าห้ามตั้งสหภาพนะแต่สหภาพเนี่ยไม่มีบทบาททางกฎหมายที่จะไปยื่นเรื่องถึงกระทรวงแรงงานไปต่อรองเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งเราก็หวังว่าเมื่อไหร่ที่มีจำนวนแพทย์ที่มาสมัครกันมากพอเนี่ยเราก็จะสามารถทำบทบาทเนาะในบทบาทที่หลายหน่วยงานแพทย์เนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเช่นตัวของแพทยสภาแพทยสภานะหรือแพทยสมาคมเนี่ยที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่จัดการตรงนั้นได้ครับโอเคครับก็ผมก็คิดว่าแบบสุดท้ายแล้วพอเรามีสาภาพมันก็เหมือนกับเครื่องรับประกันใช่ไหมอย่างผมเป็นเรียนพีคลินิกอยู่ปี2อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราจบไปเอาไปทำยังไงดีเห็นแพทย์อินเทอร์นอะไรเงี้ยลาออกกันหมดแล้วเราควรทำยังไงคืออย่างเช่นพี่โฟสก็เรียนอยู่คลินิกปี5ใช่ไหมฮะก็อยากจะรู้ว่าแบบเราในฐานะของนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันจะมีส่วนในการแบบขับเคลื่อนตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหมครับหรือว่าเราเป็นพลังได้ยังไงอ่ะจริงๆอย่างแรกก็คือนักศึกษาแพทย์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามันไม่ค่อยมีช่องทางอื่นแล้วอ่ะจบไปก็ต้องเป็นแพทย์ใช่ไหมแล้วเราก็ practice ด้วยคือเราปฏิบัติงานบนวอร์ดตั้งแต่อยู่ชั้นคลินิกเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจงานดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ไม่ว่าจะพีคลินิกหรือคลินิกเลยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสภาพการทำงานเป็นอย่างนี้นะแล้วเรามีทางมีข้อเสนอที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นได้แบบนี้อะไรอย่างนี้ครับสมมติว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ย
เราก็จะบอกได้ว่าคือจริงๆมันมีทางออกไม่ใช่ว่าเราจะต้องทนอยู่กับไอ้ระบบที่มันอยู่มา50ปีแล้วแล้วบอกว่ารุ่นผมก็มีแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยแน่นอนว่าปัญหาทุกอย่างมันมีช่องทางที่มันมีกลไกที่มันจะคุ้มครองเราได้อยู่แล้วแค่ว่าเราได้ร่วมตัวกันเรียกร้องตรงนั้นแล้วหรือยังครับก็คิดว่าถ้าทุกคนถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงบทบาทสภาพได้เนาะแล้วก็เข้าใจถึงสิทธิ์ของแรงงานได้เนี่ยเราก็จะผลักดันไปสู่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่โฟร์ก็ตอนนี้ก็1ชั่วโมงจบแล้วนะฮะก็อยากเข้าสู่ช่วงถามตอบครับว่ามีใครมีคำถามอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับขอโทษนะครับก็อยากจะให้พี่โฟร์อธิบายครับว่าการขายเวรคืออะไรแล้วการขายเวรมันจะเป็นคำตอบของ work life balance ที่ดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่าครับคือจริงๆการขายเวรเป็นอะไรที่แบบงงมากนะในคนนอกวงการแบบมันจะมีอาชีพอะไรที่ต้องหาเงินมาเพื่อซื้อเวลาว่างใช่ไหมก็คือการขายเวรขายเวรนั่นหมายความว่าเราสมมติว่าเราถูกกำหนดมาแล้วว่าเราต้องอยู่เวร15วันต่อเดือนแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากอยู่เราอยากอยู่แค่10วันต่อเดือนหมายความว่าอีก5วันอ่ะเราจะต้องไม่มีคนอยู่เวรใช่ไหมเราจะต้องเอาเวรเนี้ยไปให้คนอื่นมาอยู่แทนซึ่งเราจะต้องไปจ่ายเงินให้คนที่มาอยู่แทนเราเรียกสิ่งนี้ว่าการขายเวรก็คือเราจะต้องจ่ายเงินซึ่งปัจจุบันเนี้ยอัตราการขายเวรก็มีตั้งแต่หลักพันเนาะ 2-3,000 เป็นต้นไปจนถึงบางเวรเนี้ยก็ที่แพงๆเนี้ยเป็นหมื่นหรือยิ่งแบบบางเวรที่มันแบบปีใหม่นี่คือทุกคนก็อยากหยุดอยู่บ้านใช่ไหมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าแบบผู้ป่วยมันก็เยอะด้วยคือปีใหม่มันก็มีอุบัติเหตุมีอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นเวรช่วงนั้นเนี่ยก็ยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นแต่ถามว่ามันจะช่วยให้ work life balance ดีขึ้นไหมอันนี้บอกเลยว่ามันอาจจะช่วยแค่สำหรับบางคนที่มีกำลังทรัพย์มากพอในการไปขายแล้วก็ต้องมีคนซื้อด้วยครับแล้วก็มันก็จะดีสำหรับเฉพาะคนกลุ่มนั้นแหละแต่สำหรับคนที่ถูกบังคับซื้อเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปอยู่รปช.เงี้ยตอนนี้เราปิดหนีไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแล้วคนที่ขายเวรเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ขายเพราะว่าแบบอยากหยุดไปอยู่บ้านเขาขายเพราะว่าเขาต้องการไปทำงานอย่างอื่นเช่นไปรับเอกชนหรือไปทำคลินิกที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าการบังคับซื้อขายแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นธรรมอยากจะชวนพี่โฟร์คุยต่อหน่อยฮะว่าแบบขายเวรเนี่ยใครเป็นคนซื้อเวรแล้วในเมื่อการที่ว่าเราทำงานกันไม่ค่อยพอใช่ไหมคือเราทำงานมากเกินไปอ่ะหมอไม่พอแล้วทำไมบางคนยังเอาเวลาแบบไปทำคลินิกได้อีกอะไรแบบนี้ครับคือส่วนมากคนที่ทำคลินิกเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่ามีแก่แล้วอ่ะเอาง่ายๆคือมีเวลาที่จะจัดสรรเวรตัวเองอ่ะไปผักไปให้คนอื่นแล้วหรือถ้าอยู่ในในเมืองใหญ่เนี่ยก็คือเป็นจบเป็นแพทย์เฉพาะทางที่เป็นสตาฟแล้วไอ้ตัวเนี้ยจำนวนเวรอะไรมันก็อาจจะน้อยลงหรือบางทีเวรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่แบบเฝ้าโรงพยาบาลจะเป็นเวรออนคอลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างครับก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อกี้คำถามคืออะไรนะใครอ๋อใครขายเวรให้ใครใช่ครับครับก็คือมันก็จะมี2กรณีคือถ้าอยู่ที่รปช.เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหมอที่แก่กว่าขายเวรให้หมอที่มาใหม่หรือเด็กกว่าแพทย์ใช้ทุนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในระดับโรงพยาบาลด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนการขายให้กันก็คือวันนี้ไม่ว่างก็จะฝากเพื่อนอยู่เวรแทนอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรสซิเดนต์ด้วยกันประมาณนั้นแล้วมันมีระบบการเช็คอะไรดีพวกนี้ดีไหมฮะคือแน่นอนมันไม่มีการลงเวลาอะไรทั้งนั้นมันไม่มีการตรวจสอบว่าคนนี้ทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือว่าแบบเขาก็จะบอกว่าแบบไม่ควรอยู่เวรแบบติดต่อกันอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยก็คือวันเว้นวันมันก็หนักมากแล้วอะใช่ไหมก็ไม่ควรให้มาอยู่แบบทุกวันต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไปอยู่รปช.อะไรเงี้ยบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้อะบางทีแบบ15เวรต่อเดือนอยู่แล้วถ้าถูกบังคับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยคือที่ได้รับแจ้งมาบางคนเนี่ย20เวรต่อเดือนหมายความว่า20วันคืออยู่แบบเยอะมากแล้วก็ต้องมีอยู่ติดกันแน่นอนคือมันก็คงเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องปกติของระบบที่มันป่วยใครใช่คือเป็นระบบที่เขาไม่คิดจะดูแลสุขภาพบุคลากรนะครับเขาคิดว่าแบบคุณทำได้เท่าไหร่ก็เอาให้หนักคุณรีดให้สุดแล้วเดี๋ยวครบ3ปีคุณจะหนีไปไหนก็ไป
็มีแรงงานรุ่นใหม่มาทำต่อประมาณนั้นอ๋อก็คือที่เขาว่าแบบบ่นว่างานหนักงานหนักก็คืออัดจูเนียร์ด็อกเตอร์ให้มันสุดๆใช่ไหมใช่เป็นปัญหาหนักสุดแล้วที่รพช.รพส.อะไรแบบเนี้ยขอบคุณพี่โฟร์ในการอธิบายเรื่องนี้มากเลยครับมีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับโอเคครับคำถามก็คือว่ามันเราจะสามารถแบบได้รับค่าตอบแทนเมื่อตอนที่เราไม่ได้แบบรับทำคลินิกอะไรพวกนี้ครับของหมอจริงๆก็มีเรียกว่าค่าไม่ทำเวชก็อยู่ที่ประมาณ10,000 บาทต่อเดือนครับแต่ปกติก็เงินเดือนหมอมันก็เวรมันก็เหมาจ่ายอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นก็อยู่เวรอะไรอะทั้งเดือนเนี่ยมันไม่ได้คิดนะว่าเราอยู่ไปกี่ชั่วโมงแล้วให้ค่าตอบแทนเท่านี้มันคิดเป็นทั้งเดือนเลยว่าสมมติไม่ว่าจะอยู่กี่เวร10เวร15เวรก็ให้10,000กว่า20,000อะไรเงี้ยเท่ากันหมดก็ผมรู้สึกอย่างนี้นะฮะพี่ก็คือแบบหมอเราไม่ค่อยมีการคำนวณค่าแรงที่เหมือนชาวบ้านชาวช่องใช่ใช่คือระบบค่าแรงเรามีปัญหามากคือปกติที่อื่นเนี่ยเขาคิดเป็นค่าแรงขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมงรายวันอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยไม่มีคือเพราะฉะนั้นพอมีคนบอกว่าเนี่ยเงินหมอจบใหม่เงินเดือนแบบหลักแบบ50,000-60,000อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเยอะมากนะแล้วมาดูเวลาการทำงานของเราใช่ไหม100 ชั่วโมง 120อะไรเงี้ยคือมากกว่าอาชีพอื่น 2-3 เท่าอ่ะแล้วเทียบกับแรงงานความเสี่ยงที่ต้องทำในแต่ละวันไม่มีความคุ้มค่าคนอื่นก็ถามคำถามได้นะครับเขียนใส่กระดาษมาส่งก็ได้ถ้าไม่กล้าถามตรงๆครับใช่ครับผมเป็นกรรมการสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานโอเคครับพี่คิดว่าแบบผมอยากรู้ว่าในเมื่อเราสามารถต่อรองได้แล้วผมอยากถามว่าทางสหภาพมีแนวคิดหรืออะไรนอกจากการต่อรองก็คือการที่เรามีแผนว่าเราควรแก้ปัญหาอย่างเนี้ยได้ตรงจุดมากกว่าการต่อรองอย่างที่บอกไปเบื้องต้นอันนี้คือเมื่อกี้มีคนถามนะว่าจะทำยังไงให้มันมีอะไรไหมที่มันจะกำหนดได้มากกว่าการต่อรองก็คือคำตอบเลยก็คือกฎหมายที่มาควบคุมจำนวนชั่วโมงในการทำงานซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยที่มันเจริญแล้วเนี่ยมีหมดอเมริกา80 ชั่วโมงเนี่ยญี่ปุ่นก็ประมาณ70 กว่าเกาหลีก็72หรือในยุโรป48แต่ของไทยเนี่ยไม่มีในขณะที่กฎหมายแรงงานของของไทยปกติเนี่ยอยู่ที่48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถามว่าทำไมของแพทย์เนี่ยไม่มีก็เพราะว่าเราไม่ถูกรวมในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพราะฉะนั้นทางแก้ที่1ก็คืออาจจะไปแก้ตัวกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าให้รวมข้าราชการเข้าไปด้วยซึ่งกรณีนี้นะก็คือได้ทันทีเลยหมอจะได้คิดอัตราค่าแรงตามแรงงานปกติก็ทำงานในเวลาเนี่ยได้1เท่าทำการล่วงเวลาได้ 1.5 เท่าทำงานล่วงเวลาวันหยุดได้3เท่าอะไรแบบเนี้ยก็คือจะได้แบบนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่รวมเพราะฉะนั้นก็มีวิธีนึงก็คือทำเป็นกฎหมายแยกไปเลยแบบของนักบินอย่างของนักบินเนี่ยคือกำหนดไปเลยว่าชั่วโมงการบินเท่านี้สัปดาห์หนึ่งได้ไม่เกินเท่านี้แล้วถ้าทำไปเท่านี้ต้องพักกี่ชั่วโมงถึงจะทำงานต่อได้ครับปัจจุบันเราก็พยายามส่งร่างไปแล้วคือเราร่างกฎหมายทั้ง2ตัวเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ยื่นเข้าสภาครับโอเคครับก็ก็เนื่องจากว่าไม่มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วพี่โฟร์ก็พูดในเรื่องที่อยากจะพูดมาแล้วใช่ไหมครับครับก็ทีนี้ก็ขอปิดการเสวนา work life balance ในบุคลากรทางการแพทย์เป็นครั้งนี้ก็สุดท้ายก็คงต้องสรุปว่าอยากซาวเสียงอันนี้ในที่นี้มีอันนี้น้องอยู่ปีอะไรนะครับปี 2 ปี 3ครับอันนี้ก็มีพี่คลินิกกันเยอะข่าวว่าแบบถ้าไปใช้ทุนจะคิดว่าใช้ทุนครบ3ปีไหมครับมีหนึ่งคนจะใช้ทุนครบคือบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยอยากใช้ทุนครบแต่ว่าคนเนี่ยจะพยายามใช้แค่1 ปีเพราะว่าพอครบ1 ปีเนี่ยจะได้ไปเพิ่มพูนทักษะ
ซึ่งไอ้ใบตัวเนี้ยก็คือเอาสามารถเอาไปเรียนต่อเฉพาะทางได้แล้วเพราะฉะนั้นก็พอทำงานครบ1ปีก็ลาออกแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้อีกสักปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนต่อเดี๋ยวถามคนอื่นคิดว่าไงอ๋อคือของมีอีกคนนึงก็บอกว่าเขาอยากเรียนต่อไปเลยซึ่งอันนี้มันจะได้เฉพาะในพวกมหาลัยส่วนภูมิภาคเนาะอย่างเช่นมช.มข.มอ.อะไรเงี้ยคือมันจะมีแท็กที่บอกว่าถ้าจบที่นี่ปุ๊บใช้ทุนที่มหาลัยเนี่ยปีหนึ่งแล้วสามารถที่จะเทรนเป็นแพทย์เฉพาะทางได้เลยซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าจะสบายกว่าแท็กข้างนอกแล้วก็ประหยัดระยะเวลากว่าแต่ก็ค่าตอบแทนอะไรก็จะได้ไม่เท่ากันเพราะว่าเป็นหน่วยงานคนละกระทรวงของมหาลัยก็จะเป็นกระทรวงอว.ถ้าของข้างนอกก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขครับหมายถึงลาออกตอนไหนนะมีคนถามว่าถ้าลาออกตอนใช้ทุนจะมีผลต่อการเรียนต่อไหมจริงๆคำตอบก็คือถ้าลาออกหลังจบปีที่1เนี่ยไม่มีคือเมื่อไหร่จบปี1ปุ๊บได้ใบเพิ่มทุนทักษะปุ๊บก็คือจบเลยเราไปทำอะไรก็ได้แล้วก็จะไปเรียนต่อเฉพาะทางตอนไหนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้เกณฑ์ของการรับแพทย์เฉพาะทางเพื่อไปเทรนเนี่ยมีอยู่แค่2อันก็คือ1ก็คือต้องมีใบเพิ่มทักษะกับ2ก็คือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วกี่ปีก็ว่าไปตามความขาดแคลนของสาขานั้นๆครับอ๋อช่องทางติดตามนะครับพูดมาไปช่องโง่ลืมประชาสัมพันธ์ไปเลยก็คือเป็นเพจเลยนะครับคือเพจเนี่ยใน Facebook ชื่อว่าสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็น Thai Frontline Physician Union ครับก็คือสามารถค้นหาได้ทั้งใน Facebook เลยทาง Facebook แล้วก็ใน Facebook เนี่ยก็จะมี Google Form ให้กรอกอยู่ก็คือเป็นฟอร์มที่จะใช้สมัครก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ก็สามารถสมัครได้นะครับก็คือแล้วก็เราก็จะมีการประชุมสาภาพอะไรเงี้ยเป็นรายปีแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้จัดครับก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะใกล้จัดละครับก็คือก็จะเป็นการดำเนินการแบบสาภาพปกติเลยก็คือมีการเหมือนระดมความเห็นการเลือกตั้งกรรมการแล้วก็กำหนดทิศทางว่าขับเคลื่อนว่าปีนี้เราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนา work life balance อะไรของคนในองค์กรในยังไงบ้างครับประมาณนั้นโอเคครับก็คงได้ปิดจริงๆนะฮะเมื่อกี้คือเป็นการปิดปลอมคำตอบของเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนอกจากว่าเราต้องรวมตัวกันสู้เพราะว่าเราแต่ละคนต่างก็เป็นคนที่ไม่มีอำนาจในการสู้กับผู้มีอำนาจอะไรเลยการรวมตัวกันสู้การรวมตัวกันพูดเสียงเล็กๆน้อยๆที่มารวมกันมันจะกลายเป็นเสียงหนึ่งเดียวที่มีพลังใช่ครับก็คนทำงานทุกคนก็ต้องสามัคคีกันเนาะเพื่อชีวิตที่ดีของคนทำงานทุกคนเพื่อชีวิตครับเพราะว่าเราต้องสู้กับงานที่มันไม่ใช่ชีวิตงานที่มันโดนบังคับงานที่เต็มไปด้วยความเฮงซวยอะไรต่างๆกันนะครับขอบคุณพี่ฟูดมากเลยนะขอบคุณครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับการเสวนาในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณวิทยากรของเรานะครับนักศึกษาแพทย์สุภชัยอมรกิติเจริญนะครับแล้วก็นายแพทย์บุญยธรทวีศักดิ์นะครับในโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้างานห้องสมุดนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านวิทยากรของเรานะครับขอเรียนเชิญคุณเพียงขอบฟ้าปัญญาเพชรนะครับหัวหน้างานห้องสมุดนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแพทย์สุภชัยอมรกิติเจริญนะครับเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับเรียนเชิญวิทยากรของเราด้านหน้านะครับ